เปิดตำนานรถผีสิงแห่งสนามบินสุวรรณภูมิแม้ยุคสมัยจะก้าวเข้าสู่ยุคที่บ้านเมืองเราใช้สมาร์ทโฟนและวิดีโอหากันได้แต่เรื่องผีก็ยังจะอยู่คู่กับคนไทยอย่างเสมอมาดังนั้นในวันฮาโลวีนนี้เลสบอยจะพาคุณย้อนกลับไปดูตำนานรถผีสิงแห่งสนามบินสุวรรณภูมิกันครับย้อนกลับไป6ปีที่แล้วในปี2556มีผู้ใช้พันทิปคนหนึ่งตั้งกระทู้ขึ้นว่าใครรู้บ้างครับว่ารถที่จอดในอาคารสุวรรณภูมิมีพวงมาลัยห้อยอยู่มีเรื่องอะไรหรอครับใจความในกระทู้นั้นมีอยู่ว่าวันนี้ผมไปรับพี่สาวแล้วไปจอดรถอาคารปลายสุดครับแล้วพอไปจอดลงมาข้างล่างเห็นที่จอดข้างๆว่างอยู่เลยถอยเข้าจอดพอลงจากรถไปผมถึงกับผงะเมื่อเจอสิ่งที่มีของตามรูปนี้ครับคำถามคือใครพอทราบข้อเท็จจริงของรถคันนี้บ้างครับมีใครรู้หรือทำงานที่ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยไหมครับขอบคุณครับโดยหลังจากกระทู้ถูกตั้งขึ้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบ้างหวาดกลัวบ้างไม่เชื่อเดากันไปต่างๆนานาแต่ภาพที่เราพบเห็นก็ทำให้ผู้คนที่ต้องใช้พื้นที่แถวนั้นรู้สึกหลอนขึ้นมาทันทีโดยภาพดังกล่าวที่นำมาโพสต์นั้นเป็นภาพของรถเก๋งคันหนึ่งยี่ห้อ Honda City สีบอลทองทะเบียนชลบุรีจอดแน่นิ่งอยู่ในอาคารจอดรถ3ชั้น4ล็อก 4Bของสนามบินสุวรรณภูมิสภาพยังใหม่อยู่แต่กลับมีฝุ่นหนาปกคลุมทั่วทั้งคันซึ่งไม่มีการระบุว่ามีใครเป็นเจ้าของรถและที่แปลกประหลาดกว่านั้นคือที่พื้นลานจอดรถได้มีการนำน้ำแดงน้ำเปล่าและของเส้นไหว้มาวางไว้ขณะที่บนกระจกหน้ารถและกระจกมองข้างก็มีพวงมาลัยแขวนอยู่เช่นกันคล้ายกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้ซึ่งผู้ที่พอรู้เรื่องราวได้ให้ข้อมูลว่ารถเก๋งคันนี้ถูกเจ้าของนำขึ้นไปจอดบนอาคารจอดรถของสนามบินตั้งแต่ช่วงตุลาคม2554เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลต้องขับขึ้นมาจอดหนีน้ำจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยกระทั่งมาทราบภายหลังว่าเจ้าของรถได้เสียชีวิตแล้วในต่างประเทศโดยไม่ทราบถึงสาเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งตรวจเช็คประสานญาติเจ้าของรถมาดำเนินการเอารถออกไปพร้อมทั้งต้องจ่ายค่าปรับรวมเป็นเงินหลายแสนบาทเป็นการชดเชยทางญาติจึงตัดสินใจปล่อยรถทิ้งไว้โดยหลังจากที่ญาติไม่ยอมนำรถกลับผู้ที่เกี่ยวข้องของสนามบินจึงว่าจ้างให้คนงานใช้รถยกขนาดใหญ่มายกรถคันดังกล่าวออกไปโดยผู้ที่โพสต์ข้อมูลยังเล่าว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนื่องจากรถยกไม่สามารถยกหรือลากรถคันนี้ได้เพราะจู่ๆก็มีน้ำหนักมากอย่างไม่มีเหตุผลทำให้คนงานรู้สึกแปลกใจจึงมองผ่านกระจกรถเข้าไปในรถเพื่อดูว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือไม่แต่สิ่งที่เห็นคือร่างของหนุ่มใหญ่ผิวเข้มลักษณะท้วมนั่งเสยะยิ้มก่อนจะหันศีรษะมามองอยู่ที่บริเวณเบาะคนขับสร้างความตื่นตะลึงจนจับไข้หัวโกรนจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาดำเนินการอีกก่อนจะมีผู้พบเห็นสิ่งเล่นลับอยู่บ่อยครั้งจนต้องนำเครื่องเส้นมาไหว้เพื่อแสดงความเคารพรวมทั้งขอเลขเด็ดคอมเมนต์ในพันทิปยังมีผู้ที่มาเล่าเสริมอีกว่าเพื่อนที่ทำงานที่สุวรรณภูมิเล่าให้ฟังว่ามีพนักงานคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องไปส่องดูรถที่ฝุ่นเกิดว่าทำไมรถถึงสกปรกนักปรากฏคืนนั้นโดนเข้าฝันว่าอย่ามายุ่งกับรถกูบางคนพยายามถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ติดจนพนักงานคิงพาวเวอร์ถ่ายติดพบเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ในรถคันดังกล่าวขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เข้าสอบถามถึงที่มากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งของสนามบินคนหนึ่งซึ่งก็ได้รับคำตอบว่า
รถคันนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายแต่ยังไม่รู้กำหนดแน่ชัดพร้อมให้รายละเอียดว่ารถเก๋งเฮี้ยนคันดังกล่าวเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่เปิดให้บริการเช่ารถจากนั้นได้มีลูกค้าเป็นหนุ่มใหญ่ชาวปากีสถานมาขอเช่ารถไปเมื่อวันที่30มีนาคม2555และติดต่อกันไม่ได้อีกเลยกระทั่งหมดสัญญาผู้เช่าก็ไม่ได้นำรถมาคืนทางบริษัทจึงเข้าแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์ของผู้อื่นไว้ที่สภ.เมืองพัทยาก่อนจะทราบภายหลังว่ารถถูกจอดทิ้งไว้ที่นี่ทางบริษัทจึงแจ้งขอนำรถคืนแต่เนื่องจากลานจอดจำเป็นต้องคิดค่าจอดรวมเป็นเงิน 1.2 แสนบาททำให้ทางบริษัทต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าจอดเป็นกรณีพิเศษสุดท้ายเรื่องทั้งหมดเป็นแค่เรื่องที่เข้าใจผิดซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของผู้พบเห็นการพูดกันปากต่อปากทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนทั้งนี้ทางเลสบอยขอให้ผู้รับชมรับฟังใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆจากการอ่านฟีดแค่ 3-4 บรรทัดใช้สติในการเล่นโซเชียลมีเดียเรื่องราวความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลท่านต้องใช้เหตุผลของท่านวิเคราะห์ว่าจะเชื่อมันหรือไม่สุดท้ายสวัสดีวันฮาโลวีนฝันดีผีไม่หลอกขอบคุณครับ